สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมนะผู้ติดตามแล้วก็ผู้เข้าชมใหม่นะครับผมนะก็คนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับผมนะคืนค่ายบางยีนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับผมมารีวิวนะครับเป็นผมมารีวิวเป็นนกอีลุ่มยางนะครับผมเป็นนกอีลุ่มยางนะฮะนะสำหรับนกอีลุ่มตัวผู้นะใช้ล่อนะครับผมตัวนี้นะใช้ล่อนะใช้เป็นตัวล่อนะครับผมนะสวยๆนะครับเป็นตัวผู้นะมีงอนอะไรทุกอย่างนะครับนะนกสวยแน่นอนนะครับคุณลูกค้านะฮะดูนะครับผมส่องให้ดูใกล้ๆนะครับผมก็จะออกประมาณนี้นะครับสำหรับนกอีลุ่มนะครับผมนะเป็นนกอีลุ่มยางนะครับนะก็เรามาดูนะครับผมยกมาดูให้ดูใกล้ๆกันเลยนะฮะนี่เป็นสีด้านหลังนะเปิดปีกนะครับผมกลางปีกนะฮะตัวนี้เป็นตัวผู้นะงอนแดงนะดูนะฮะสงสวยนกป่าโนลงแน่นอนนะครับผมรับประกันได้เลยนะฮะถ้าเป็นตัวนี้นะดูนะฮะทรงมันดุหน่อยนะครับผมนะแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นนี้นะฮะถ้าเป็นรุ่นนี้ขานะดูนะฮะขาปรับได้นะครับผมปรับได้นะเป็นสปริงนะปรับได้นะครับผมนะจะยกให้สูงนะปรับได้เลยนะฮะจะยกให้สูงได้นะครับคุณลูกค้ายกให้สูงได้นะให้ก้มได้เลยนะฮะตัวนี้นะมันจะมีประมาณแบบก็ประมาณนี้นะฮะนะถ้าของการยืนของนกก็จะประมาณนี้นะครับผมทรงนะมันจะให้เหมือนทุกตัวมันไม่มีทางเหมือนทุกตัวนะเพราะว่าเป็นงานแฮนด์เมดนะครับผมนะเป็นงานแฮนด์เมดนะครับผมนะคุณลูกค้าดูทรงนะดูทรงนะฮะมันจะให้เหมือนทุกตัวมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับผมงานแฮนด์เมดแต่งานสวยแน่นอนผมกล้ารับประกันนะฮะงานสวยแน่นอนนะครับดูนะสำหรับคลิปนี้ก็จะรีวิวเฉพาะตัวนกอย่างเดียวสำหรับคนที่สนใจตัวนกอย่างเดียวผมแนะนำเลยนะมันจะมีทั้งสองเลยนะครับผมมันจะมีสองแบบนะสำหรับนกตัวล่อที่ร้านนะเป็นนกสตาร์อีกตัวนะนกสตาร์แล้วก็นกยางนะครับผมนะเพื่อลูกค้าอย่าถ้าสมมุติลูกค้าอยากดูรูปอะไรอย่างเงี้ยผมแนะนำให้ทักมาทางแชทดีกว่าทักมาทางไลน์ผมดีกว่านะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะลูกค้าพิมพ์ในช่อง ID ก็ได้ในช่องเบอร์ก็ได้นะครับผมนะเราจัดบริการจะส่งทั่วประเทศไทยเลยนะครับคุณลูกค้านะเราบริการจะส่งทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมดูสิครับงานนะคุณลูกค้านะตัวนี้โดนแดดได้โดนน้ำได้เลยนะครับผมนะนะความทนก็ทนนะฮะตัวนี้ทนแน่นอนเพราะว่าเป็นพลาสติกนะครับผมเป็นโฟมนะเหมือนโฟมนะก็จะแข็งหน่อยนะครับผมนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องYouTube ผมด้วยนะครับนะเดี๋ยวผมลงคลิปให้ลูกค้าได้ดูเรื่อยๆนะครับผมวันสัปสี่ห้าคลิปต่อวันนะครับผมนะเดี๋ยวผมลงอัปเดตให้ลูกค้าได้ดูนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมขอลากันตรงนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ